สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อสายเอ็นกับสายลวดสลิงนะครับอย่างสมมติว่าบางท่านที่ไปตกปลาช่อนนะครับผูกเบ็ดใส่ลวดสลิงแล้วนะครับแล้วก็ไม่ติดลูกหมุนนะครับเพราะบางครั้งการไปตกปลาช่อนแล้วติดลูกหมุนแล้วลูกหมุนนี้ไปเกี่ยวสวะหรือว่าระหว่างที่ปลาช่อนกำลังลากไปนะครับปลาช่อนก็จะคลายนะครับคลายเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็จะต่อแบบนี้นะครับวิธีการนะครับเราก็จะโค้งสายลวดสลิงเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สอดสายเอ็นเรามาครับสายเอ็นที่มาจากลอกของเราใช่ไหมครับจากปลายไกด์คันเบ็ดเรานะครับเราก็จับท่ามาคือจับท่ามาคู่กันนะครับเอ็นผมจะมี2สีนะครับจับท่ามาคู่กันแบบนี้นะครับแล้วเราก็บีบตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็พันพันสัก10รอบนะครับ10ถึง15รอบได้เลยนะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็จะสอดสายเอ็นนี้ครับไปทางเดียวกันกับเอ็นที่เราสอดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงมาเลยดึงสายเอ็นคู่ของเรามาเลยเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็เราก็ตัดสายนี้ของเราให้สั้นสายนี้นะครับเพื่อจะไม่ไปสะดุดสวะอะไรนะครับส่วนสายเอ็นปลายตรงนี้เราก็ตัดออกเลยนะครับประมาณนี้ครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับก็ตีไปก็ไม่สะดุดแล้วนะครับครับต่อมาเรามาดูสาย PE นะครับหลักการง่ายๆก็คือให้เราเข้าใจว่าเราจะต้องใช้สายที่อ่อนที่สุดเป็นสายที่จะพันรัดกับสายที่แข็งที่สุดนะครับใครเป็นสายแข็งก็คงเข้าใจนะครับก็เราก็จะงอลวดเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ใช้สาย PE ของเราสอดขึ้นมานะครับแล้วดึงไปให้ยาวประมาณ20เซนนะครับแล้วก็หยิบทาบคู่ไปเลยนะครับแล้วก็มาหยิบตรงนี้ตรงปลายนี้นะครับแล้วเราก็พันกลับไปประมาณ10ถึง15รอบนะครับผมใช้15รอบนะครับแล้วก็สอดลงไปตามรูเดิมนะครับรูที่เราสอดขึ้นมานะครับแบบนี้เขาดึงปลายสั้นเรานิดนึงก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงสายยาวให้มันลูดมาครับถ้ามันขดแล้วก็ดึงสายสั้นแล้วก็ดึงสายยาวลูดมาครับ
ดึงแล้วก็ดึงสายยาวสายสั้นก็ปล่อยมันไปนะครับนี่ครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดสายนี่ครับวิธีการต่อสายเอ็นกับลวดสลิงแล้วก็ต่อสาย PE กับลวดสลิงนะครับเราก็สามารถตีเบ็ดหรือว่าตีเหยื่อสดเราออกไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีลูกหมุนมาสะดุดนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ก็อย่าลืมดูข้อคิดดีๆท้ายคลิปสวัสดีครับผม